สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้มาถึงในส่วนของชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นพูดเหมือนทุกครั้งนะคะช่องนี้ดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะแล้วก็ใครข้องใจว่าตัวเองอยู่ลัคนาราศีอะไรลองไปทำตามลิงก์ที่แจ้งฝากเอาไว้ให้ก็ได้นะคะตรงนี้นะหรือไม่ถ้าเอาคร่าวๆก็ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะตรงนี้เป็นพฤษภได้นะดูได้ทั้งดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะลัคนาราศีเนาะโอเคมาดูในเรื่องของดวงดาวกันก่อนนะคะว่าเขาจะบอกคุณว่าอย่างไรบ้างนะมองว่าเดือนนี้นะต้องบอกว่ามันมีดวงดาวที่เดินถอยหลังทั้งดาวอังคารดาวพุธยูเรนัสก็เดินถอยหลังนะคะเป็นเดือนแห่งการอดทนนะคะเป็นเดือนแห่งการอดทนแล้วก็รอคอยแล้วก็ปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างอะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้มันเกิดไปนะคะอย่าไปยึดติดอย่าไปผูกมัดกับอะไรบางอย่างที่มันมากเกินไปนะคะเพราะว่าดาวเดินถอยหลังแบบนี้จะหวังคาดหวังให้มันเร็วอย่างเงี้ยคงจะยากนะคะโอเค22กรกฎาคมนะคะดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเรือนของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะตรงนี้บางคนต้องบอกว่ามันมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับครอบครัวก็ได้หรือเป็นลักษณะของการซื้อบ้านขายบ้านอสังหาที่ดินอะไรต่างๆนะคะหรือเป็นลักษณะของการได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้นนะคะมันมีลักษณะของการตกลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับในครอบครัวที่ทำให้ตัวเองรู้สึกสดชื่นมีความสุขเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสได้เดินทางไกลกันได้นะคะกับคนในครอบครัวนะคะตรงนี้นะแล้วก็26กรกฎาคมนะคะดาวพุธเดินถอยหลังที่เรือนนี้นะเรือนที่4ของคุณนี่แหละบางคนนะนัดอะไรเอาไว้แล้วแผนการเลื่อนไปที่บอกไปช่วงดวงดาวแบบนี้มันมีเหตุการณ์แผนเลื่อนเกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยบางทีมีเหตุการณ์อาขายบ้านได้มีคนจะมาเซ็นสัญญาแล้วก็เลื่อนออกไปอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันหรือจะเราก็แล้วแต่นะจะไปซื้อบ้านแล้วก็มันเป็นการเลื่อนแผนออกไปนะคะ27กรกฎาคมนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่10ของคุณนะคะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการงานความสำเร็จเนาะบางคนเป็นลักษณะของการจบโปรเจกต์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศงานเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเกี่ยวข้องกับผู้หญิงเกี่ยวข้องกับการบริการล่ามภาษานะคะพยายามพูดให้หมดมีอะไรบ้างดาวจันทร์คิดถึงอะไรจันดวงจันทร์เนี่ยสวยงามก็ได้นะเกี่ยวข้องกับงานบริการพูดไปแล้วเนาะเกี่ยวข้องกับพวกออกสื่อพวกบันเทิงตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงมีคนพูดถึงให้การต้อนรับผลงานออกสู่ที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานเขียนงานแปลต่างๆคือได้หมดเลยนะคะตรงนี้นะแล้วก็6สิงหาคมนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่6ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าตรงนี้โดดเด่นเป็นข่าวดีเลยล่ะเรื่องการงานนะคะเรือนที่6เนี่ยเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานเกี่ยวข้องกับลูกน้องเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะมีเกณฑ์การต้องกลับมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าโอกาสการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้โอกาสการสมัครงานใหม่ได้งานใหม่มีโอกาสได้นะคะแล้วก็เป็นลักษณะของเหมือนเป็นจังหวะที่มันเหมาะสมพอดีกับตัวคุณพอดีนะคะดาวศุกร์ในที่นี้งานประจำใครที่ทำเกี่ยวข้องกับพวกความสวยความงามอะตัวเลขนะคะเกี่ยวข้องกับสาธารณสุขก็ได้นะแพทย์ก็ได้เหมือนกันดาวศุกร์ตรงนี้หรือเป็นลักษณะของความสวยความงามสัญญกรรมเสื้อผ้าคอสเมติกแต่งหน้าทำผมต่างๆได้หมดเลยที่ต้องขายหน้าตาอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันงานบันเทิงก็ได้เหมือนกันเนาะตัวเลขธนาคารตรงเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะตรงเนี้ยโดดเด่นมากโอกาสดีมากนะคะเงินเข้าจากงานประจำอาจจะมีโอกาสได้โบนัสมีโอกาสได้เพิ่มเงินเดือนได้ไหมนี่มันเดือนอะไรเนี่ยเขามีโบนัสให้หรือเปล่าเดือนนี้
แล้วก็เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าทำอะไรเกี่ยวข้องกับพวกอาหารเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนอื่นเพิ่มมากขึ้นได้ในเดือนนี้เนาะเป็นลักษณะที่ว่าไปเป็นอาสาสมัครนะคะวอลันเทียร์ได้เหมือนกันนะคะในช่วงเดือนนี้เนาะมีวันที่7สิงหาคมนะคะยูเรนัสเดินถอยหลังในเรือนตัวเองเนาะอะไรเก่าๆนะคะกลับมาให้ตัวเองได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องบอกพื้นดวงคือราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่ดื้อแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความคิดเป็นของตัวเองสูงมากนะคะที่จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมายูเรนัสเข้ามาในเรือนตัวเองแบบนี้คือเข้ามาสอนให้ตัวเองต้องรู้สึกรู้จักปรับเปลี่ยนหมุนเวียนปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เขาเรียกว่าได้คล่องมากขึ้นอ่ะปกติเป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนใช่ไหมทีนี้ดาวมาแบบนี้ต้องพยายามอ่ะฉันยอมเปลี่ยนก็ได้ฉันยอมทำอะไรตามก็ได้ทำนองนี้นะคะแล้วช่วงเวลานี้มันมีเหตุการณ์อะไรเก่าๆเนี่ยกลับเข้ามาในเรื่องของความเป็นตัวเองเกี่ยวข้องกับการต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของระวังนิดนึงระบบอิเล็กทรอนิกส์เนาะขัดข้องตรงนี้นะคะมือถือโทรศัพท์มือถือวิดีโอกล้องโทรทัศน์หรือว่าพวกสำนักงานอุปกรณ์สำนักงานคอมพิวเตอร์ต่างๆตรงนี้นะคะมันมีเหตุขัดข้องได้ก็ต้องระวังดีๆแบ็กอัพข้อมูลดีๆนะเนี่ยมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นเนาะจดมาแล้วแล้วก็11สิงหาคมนะคะนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนที่4เกี่ยวข้องกับบ้านสูงมากบ้านและครอบครัวนะคะ12สิงหาคมนะคะดาวอังคารเดินถอยหลังเข้าสู่ในเรือนที่11ของคุณก็ต้องบอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเพื่อนคอนเนคชั่นต่างๆทั้งออนไลน์ออฟไลน์เลยนะคะตรงนี้เหมือนกับเป็นช่วงที่แบบพิจารณาว่าเอ๊ะฉันจะคบคนไหนดีฉันจะเอาใครเป็นเพื่อนดีทำนองนี้นะคะมันเป็นการกลับมาคิดพิจารณาในเรื่องนี้อีกครั้งเนาะเกี่ยวข้องกับสังคมคอนเนคชั่นของคุณอ่ะเขาเรียกว่าคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเนาะคบใครก็แล้วแต่เนี่ย5คนที่คุณสนิทด้วยก็จะกลายเป็นคุณในปัจจุบันนี้เวอร์ชั่นนี้นะเพราะฉะนั้นก็เลือกคบนะคะแล้วชี้อิงช่วงที่แบบดาวอังคารเดินถอยหลังตรงนี้นะบางทีบางคนเนี่ยเหมือนกับเข้ามาแล้วก็พูดอะไรให้แบบไม่สบายใจมันอาจจะเป็นช่วงในการตัดความสัมพันธ์ก็ได้นะคะแบบว่าห่างๆกันไปอย่างเงี้ยนะคะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนตัวเองก็เป็นคนที่ชอบขี้บ่นมากเลยนะแต่ว่าข้อดีของตัวเองอย่างนึงก็คือเป็นคนที่ชอบฟังอ่ะคนอื่นพูดแล้วตัวมาคิดตามอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่มัธยมเลยนะแล้วก็มีคนมาทักแจ้งว่าแจ้งนี่ขี้บ่นเนาะพูดแต่เรื่องเหมือนกับชอบแต่พูดแต่เรื่องอะไรร้ายๆอ่ะแล้วก็เราก็สวดเฮ้ยนี่เราเป็นคนแบบนี้หรอมันเหมือนกับได้รู้เท่าทันตัวเองใช่ไหมแล้วก็แบบเป็นการกลับมาคิดพิจารณาเรื่องตัวเองเพิ่มมากขึ้นว่าฉันขี้บ่นขนาดนั้นเลยหรอทำนองนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เป็นการเหมือนกับปรับตัวเองเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเราคบใครประมาณไหนใช่ไหมเขาจะเหมือนกับดึงดูดกันอะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างกันหลังจากนั้นมันก็พิจารณาตัวเองใช่ไหมแล้วก็โอเคปรับเราคบกับใครเนี่ยเราก็จะเป็นคล้ายๆกับคนที่เราเข้าไปอยู่ใกล้ๆนึกออกไหมเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นะคะช่วงที่ดาวอังคารเดินถอยหลังเนี่ยนะคะคุณก็จะแบบกลับมาคิดว่าฉันอยากจะเป็นคล้ายๆคนนี้หรือเปล่าถ้าฉันอยากจะเป็นคล้ายๆคนนี้ฉันก็จะพาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้ถ้าไม่ใช่ก็คือออกมาทำนองนี้นะคะแล้วก็เดือนสิงหากรกฎาสิงหาเนาะระวังเรื่องทะเลาะวิวาทมากๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องของคุณเนี่ยพฤษภเนี่ยก็จะเป็นเรื่องคอนเนคชันเพื่อนฝูงนะคะตรงนี้อาจจะมีเหตุทะเลาะวิวาทได้ต้องระวังเหมือนกันเนาะ19สิงหาคมดาวพุธไดเรกต์แล้วเดินตรงไปข้างหน้าที่เรือนที่4นะคะใครที่อยากจะทำธุรกรรมอะไรนะคะเรียลเอสเตทหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินเกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวตรงนี้นะที่มันมีการเลื่อนแผนนะคะไปเมื่อตอนต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยช่วง19สิงหาคมนี้มันมีการเซตวันเวลาที่ชัดเจนเกิดขึ้นได้เนาะอ่ะไม่เปลี่ยนแผนแล้วนะคะแล้วก็19สิงหาคมพฤหัสทำมุมที่ดีกับในเรื่องของเขาเรียกว่าเพื่อนฝูงบางคนมันมีโอกาสได้คู่มาจากในส่วนของเพื่อนอะได้คู่มาจากเพื่อนได้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนจากเพื่อนที่ตัวเองกรองมานี่แหละนะคะว่าฉันจะเอาใครเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนของฉันดีอะไรทำนองนี้นะ
ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะเสียงสูงนะคะตรงนี้นะชาวพฤษภนะคะลองดูซิว่าอะไรยังไงเนาะตัวเองนี่ต้องรีบหาเลยนะคู่เนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ดีเรื่องคู่เรื่องพาร์ทเนอร์คุณส่วนเรื่องความรักเนี่ยนะคะตั้งแต่ต้นปีมาแล้วจนถึงประมาณ8พฤศจิกายนนะถ้าเลยช่วงนี้เนี่ยมันจะไปช่องอื่นแล้วนะมันจะไม่ช่อยช่องเรื่องคู่เรื่องแฟนแล้วมันจะเป็นช่องของการเงินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสตรงนี้นี่รีบเลยนะคะลองดูซิใครได้อะไรบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะคะสรุปนะคะก็ในช่วงเดือนสิงหาคมของชาวพฤษภตรงนี้บอกว่าเป็นถ้าในเรื่องดวงดาวเป็นเรื่องของการรอคอยนะคะปลดปล่อยแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปนะคะในแต่ละเรื่องเนาะแล้วก็การงานโดดเด่นมากงานเกี่ยวข้องกับความสวยความงามตัวเลขนะคะตรงนี้นะเสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะความสวยความงามแต่งหน้าก็ได้นะคะข่าวดีจากเหตุการณ์ตรงนี้เนาะแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่เกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยธุรกิจครอบครัวสูงมากเลยแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแผนเลื่อนแผนยังไงสุดท้ายคือคุณได้นะคะประสบความสำเร็จจะขายจะซื้อเนี่ยได้หมดเลยเนาะยูเรนัสเข้ามาเดินถอยหลังตรงนี้มีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเป็นการปลุกตัวเองให้ตื่นนะคะจากอะไรบางอย่างนะคะ awakening ใช่ไหมตรงนี้นะคะเกิดขึ้นได้แล้วก็ช่วงดาวอังคารเดินถอยหลังนะคะต้องบอกว่ามันเป็นการกลับไปนะเขาเรียกว่ากลับไปเจอกลับไปสถานที่ที่คุณอยากจะไปนะคะสถานที่คุณเคยไปพักร้อนมาอยากจะไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งหรืออยากจะไปเรียนวิชาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยอยากเรียนอยากจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งอ่านหนังสือก็แล้วแต่หรือเป็นการดูวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบการศึกษาก็ได้การเดินทางก็ได้นะคะในสถานที่ที่คุณเคยไปมาแล้วนะคะตรงนี้อยากกลับไปทำอีกครั้งเนาะอาทิตย์เดินเข้าสู่ในเรือนที่5ความรักที่แบบ Poppy Love ตรงเนี้ยก็โดดเด่นมากเลยนะคะมันจะมีเสน่ห์มากอ่ะแล้วก็งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นคือคิดได้นะคะคิดได้หัวแล่นมากๆเลยนะคะมีการเปิดเขาเรียกว่าออก product ใหม่ๆออกมาได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของบุตรก็ค่อนข้างจะให้คุณเหมือนกันใครอยากมีบุตรมีโอกาสได้บุตรได้แล้วก็เป็นลักษณะของบุตรนำชื่อเสียงทำให้ตัวเองภาคภูมิใจอย่างเงี้ยได้นะความรักตรงนี้มีโอกาสออกมาใช่ไหมเกิดขึ้นบอกไปแล้วแล้วก็เรื่องสังคมเรื่องคอนเนคชั่นก็ระวังนิดนึงในเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะคะโอเคตรงนี้ไม่เห็นแบบนึงนะคะในช่วงเวลานี้นะรู้สึกว่ามันมีทางเลือกเข้ามานะคะค่อนข้างจะมากเหมือนกันในช่วงเวลานี้เดือนสิงหาคมว่าจะไปทิศทางไหนดีนะคะจะเลือกอะไรก็แล้วแต่ยังไงคุณคือเลือกได้ถูกต้องอะ magician เข้ามาเนาะมันเป็นการออกไปจากตรงนี้ไปตามหาอะไรบางอย่างนะแล้วที่สิ่งที่ตามหาเนี่ยก็ยังเลือกไม่ได้อะมันต้องเป็นสิ่งที่คุณต้องทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอะนะคะมองว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างจะมากเลยนะคะให้คุณต้องเลือกนะเนี่ยบางคนถ้าว่ามีเหมือนทำธุรกิจหรืออะไรแล้วมีคนแบบเดินจากไปเงียบๆหายไปเนี่ยไม่ส่งข่าวคราวแล้วนะก็ปล่อยเขาไปนะคะเราถือเอาโอกาสนี้นะคะเป็นการที่จะทำของตัวเองให้ต่อยอดความสำเร็จให้ได้นะคะตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นช่วงที่ขยันสร้างงานสร้างเงินเป็นพิเศษแต่คิดว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองถนัดนะทำอะไรใหม่ทำอะไรแบบเคยทำมาแล้วอ่ะไม่ใช่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะตรงนี้ถ้ามีโอกาสต้องไปนำเสนอผลงานตรงนี้นะคะยิ่งเฉพาะอาชีพเกี่ยวข้องกับหนักๆพวกอิฐหินดินทรายพวกวิศวกรสถาปนิกหรือเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเหล็กอะไรต่างๆตรงนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นมากแต่ถ้าไม่ใช่พวกนั้นก็ยังไงเสียการนำเสนอผลงานการงานขายเนี่ยนะคะค่อนข้างจะดีมากมีคุณส่วนที่ดีมากเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศได้เลยนะคะอาจจะมีคุณส่วนต่างประเทศหรือว่าไปทำธุรกิจในต่างประเทศก็ได้นะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาที่มันดีมากอันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการงานหรือถ้าความรักอาจจะมาจากในเรื่องของการงานได้นะคะตามภาพคือที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนตัวเองต้องการจะตามหาอะไรบางอย่างที่มาเติมเต็มความรู้สึกเนาะคนคนนี้เนาะถ้าเห็นตามไลน์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาอยากจะออกไปตามหาอะไรบางอย่างเข้ามาเติมเต็มตัวเองซึ่งตอนนี้ถามว่ารู้ไหมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแล้วพอไปถึงอ่ะ
มาเจอภาวะที่ต้องลังเลต้องเลือกนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเยอะไปหมดชาวพฤษภในช่วงเวลานี้นะเห็นโอกาสเยอะไปหมดเลยนะแล้วสุดท้ายอ่ะมันเลือกนะถ้าจะเลือกอันนี้ไพ่นี้เป็นเกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ความสามารถก็ได้งานอะไรที่ต้องใส่ข้อมูลอ่ะดีเทลเข้าไปมากๆอ่ะที่ต้องใช้ความรู้คุณเลือกสิ่งนั้นก็ดีนะไพ่นี้มันบอกมานะถ้าเหมือนต้องเลือกอะไรบางอย่างที่จะต้องแบบใส่ข้อมูลสมมุติมันไม่ใช่การขายไปแค่ขายแต่เป็นการที่ต้องอธิบายข้อมูลดีเทลให้มากกว่านั้นนะคะตัวอย่างสมมุตินะสมมุติเรื่องเสื้อผ้าอย่างเงี้ยสมมติว่าคุณขายเสื้อผ้าใช่ไหมมันมีความพิเศษอะไรบางทีเส้นใยมันดีมากอะไรเงี้ยคือต้องแบบอาศัยดีเทลขอขยายแบบสิ่งที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นอยู่ตรงนี้จะดีนะคะถ้าคุณต้องเลือกอะไรตรงนี้นะคะมันจะค่อนข้างดีนะสรุปก็คือในเรื่องการเลือกเนี่ยขอให้เลือกอะไรก็แล้วแต่เป็นงานที่คุณจะต้องดีเทลมากๆนะคะหรือแป๊บนึงนะถ้าว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่อ่ะพูดมาตั้งแต่ต้นปีนะว่ามีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นเนาะต่างชาติขึ้นซ้ำอ่ะนะคะตรงนี้ The Fool เกิดขึ้น Emperor เกิดขึ้นถ้าไม่ใช่ต่างชาติคือเป็นการไปออกไปเหมือนเจอโลกกว้างเจอใครใหม่ๆที่ตัวเองไม่คิดว่าจะคบกับคนกลุ่มนี้ได้นะคะ Emperor เนี่ยต่างชาติต่างภาษาคนที่อายุต่างกันมากๆหรือเป็นลักษณะที่คนในเครื่องแบบคนที่ดูมีอำนาจตรงนี้ก็ได้มาจากการทำงานตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคนในเครื่องแบบคนในราชการก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องเป็นคนที่เมจิเชียนคือมาครบอะรู้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกเรื่องอะเนาะก็เข้าใจถ้าตัวคุณเนี่ยมาตรฐานเท่านี้อะร้อยอะคุณจะหา80มาทำไมเนาะไหมคุณก็ต้องหาแบบ120 100 110อะไรขึ้นไปเท่ากันหรือมากกว่าเนาะถ้าเป็นถามว่าในเรื่องคู่นะก็ต้องหาคนพอๆกันใช่ไหมเนี่ยก็จะได้เจอคนที่เก่งมากเข้ามานะคะตรงนี้จะถามถึงในเรื่องของการเรียนนะมีโอกาสที่จะไปศึกษาต่อนะคะระดับสูงนะ The Fool เกิดขึ้นตรงนี้ไปต่างประเทศไปได้นะคะไพ่เขาเรียกว่าดวงดาวตรงนี้ก็มันเป็นการเดินทางไกลเกิดขึ้นนะคะได้เหมือนกันนะในช่วงเวลาที่บอกไปตรงนี้การเรียนนะคะ3ดาบเกิดขึ้นแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีโอกาสผิดหวังนะคะสมมติว่าบางคนสอบไม่ได้หรือก็แล้วแต่เนี่ยปล่อยไปเพราะยังไงมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอยู่แล้วเนาะที่มันดีมากเลยนะคะแต่ถามว่ามาแล้วคุณก็ยังติดอยู่กับอดีตอะติดอยู่กับบางเรื่องที่เคยผิดพลาดไปอะโอกาสดีๆมันเข้ามาขอให้รับเอาไว้พิจารณานะคะโอกาสใหม่ๆเนาะคือถ้าเรื่องเรียนเหมือนบางคนสอบไม่ผ่านหรือว่าสอบไม่ได้ไม่เป็นไรยังไงคุณก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะฝากเอาไว้ถ้าเป็นน้องนักศึกษานะคะสังเกตอะตอนที่ทำงานเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นคนที่จบสูงมากไม่เป็นคนที่จบเกรดสูงมากแต่ทำกิจกรรมเยอะมากตรงเนี้ยค่อนข้างจะเข้ากับคนได้เยอะๆนะคะดูว่ามีภาษีมากกว่านะคะนะคะก็เลยบอกว่าเกรดก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้ามีโอกาสในตอนเรียนก็ทำกิจกรรมเยอะๆก็ได้นะคะมันได้เขาเรียกว่าดีในเรื่องของการเข้าสังคมนะคะตรงนี้มันจะทำให้สมัครงานอะไรค่อนข้างจะคล่องเพิ่มมากขึ้นเกรดได้เยอะก็ดีแต่ว่าไม่อยากให้ทิ้งในส่วนของการทำกิจกรรมนะคะตรงนี้เนาะส่วนถ้าคนที่เรียนจบผ่านมหาวิทยาลัยมาแล้วก็ตรงนี้บางทีบางคนเนี่ยมันเหมือนกับผ่านอาจจะสอบไม่ผ่านหรือว่าทำอะไรที่แบบพลาดมาแล้วตัวเองจริงมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่ว่ายังติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างนะอยากให้ปล่อยไปไม่เป็นไรมันมีโอกาสดีๆเข้ามาก็อยากให้รับเอาไว้นะคะตรงนี้นะทีนี้ในเรื่องของสุขภาพจริงๆอ่ะดวงดาวแจงมองว่าคุณน่าจะมีอะไรที่มันดีขึ้นนะคะตรงนี้ไพ่หยิบมาได้ไพ่เดทนะแจงขอแปลว่าเป็นการจบของอะไรที่มันไม่ดีแล้วกันนะคะอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะน่าจะเป็นในส่วนของเรื่องจิตใจมากกว่าในเรื่องของตัวร่างกายนะคะตรงนี้ไพ่ร่างกายไม่ขึ้นนะ
บางทีนะคะเป็นการที่ตัวคุณอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมให้เติมเต็มความรู้สึกตัวเองให้มันดีกว่านี้นะคะถ้าถามในเรื่องจิตใจตัวเองเนี่ยให้แบบระวังนิดนึงนะคะมันเป็นลักษณะของบางทีมันเหมือนยังอยากทำอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะแล้วเหมือนกับกดดันตัวเองอะไม่ได้ตั้งใจอะไรทำนองนี้นะคะแต่ไพ่เดทเกิดขึ้นนะคะบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของโรงพยาบาลนะคะอาจจะต้องไปตรวจสุขภาพนิดนึงแต่แตงอยากจะแปลในแง่ที่ว่ามันจะจบนะไพ่เดทเนี่ยแตงจะขอแปลว่าเป็นการจบของอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีนะคะถ้าไม่สบายนะคะก็มีโอกาสที่จะสุขภาพดีขึ้นนะแตงขอแปลอย่างนี้นะคะนั่นแหละแต่ยังไงทั้งหลายทั้งปวงก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายด้วยแล้วกันนะคะตรงนี้อย่าคิดมากเนาะจริงๆดาวศุกร์ก็อยู่ในเรือนของสุขภาพแสดงว่ามันน่าจะดีขึ้นนะตรงนี้นะไม่อยากจะแปลว่าต้องเสียเงินจากเรื่องสุขภาพเยอะนะแต่ระวังแล้วกันระวังตัวเองแล้วกันนะคะตรงนี้นะแล้วก็ในเรื่องของการงานนะ King of Wands นะคะสำเร็จสูงสุดแล้วอะเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจครอบครัวอสังหาหรือที่ดินบ้านต่างๆดูพอพูดถึงเรื่องงานนี้เปลี่ยนนะคะไพ่เปลี่ยน3เหรียญเกิดขึ้นไพ่3เนาะด้วยประกอบกับในส่วนของดวงดาวที่แจงดูไปเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ขายบ้านขายที่ดินลงทุนนะคะบ้านเช่าที่หยุดอาศัยนะคะโดดเด่นเป็นที่สุดเลยนะคะไพ่นี้ใบใหญ่ที่สุดในงานเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะคะตรงนี้จะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเลยนะคะ King of Wands เข้ามาทำอะไรที่แบบอยากจะทำจริงๆมีแพชชั่นเกิดขึ้นเนาะยิ่งด้วยทำร่วมกับครอบครัวหรือทำธุรกิจบ้านเช่าหอพักการซื้อการขายการเก็งกำไรต่างๆนี่โดดเด่นมากเลยนะคะตรงนี้ทำได้นะแต่มันจะมีช่วงแบบแผนเลื่อนอะสักนิดนึงอะนะคะตามวันเวลาที่บอกไปเนาะแล้วก็การเงินเป็นไงบ้างวันนี้พูดเหนื่อยนะคะพูดแต่เช้าเลยติดๆนิดนึงโอเคการเงินขยันนะถ้าจะเสี่ยงโชคก็ลองดูนะคะมีโอกาสเหมือนกันมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในการสร้างงานสร้างเงินไพ่นี้ก็ไพ่ขยันมากเลย5ถ้วยขึ้นซ้ำบางคนเนี่ยผิดพลาดอะไรบางอย่างยังไม่หันไปมองโอกาสที่ดีๆนะคะไฮโลแฟนขึ้นอีกแล้วเป็นไพ่พระเป็นไพ่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับโอกาสใหม่โอกาสขนาดใหญ่นะแต่ตามความรู้สึกส่วนตัวนะเข้าใจว่าอยากให้ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดนั่นแหละนะถ้าว่าจะเปลี่ยนบริษัทใหม่หาเงินก้อนใหม่เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นงานที่เราถนัดนะคะถึงจะได้นะคะตรงนี้โอกาสดีๆเข้ามาสูงมากเลยนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะคะแล้วตรงนี้เหมือนกับความผิดพลาดต่างๆเกิดขึ้นอ่ะเราติดอยู่กับสิ่งนั้นอ่ะเรื่องเงินยังไงต้องเข้าใจต้องแบบพยายามบอกว่ายังไงเงินคุณเงินเข้าอยู่แล้วมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วช่วงที่ตัวเองทำงานประจำที่ตัวเองถนัดเนี่ยก็เงินเข้าเหมือนกันนะคะเพียงแต่ตัวเองจะแบบต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าพฤษภก็เป็นคนที่คิดมากเหมือนกันแล้วต้องแบบเรื่องเงินอ่ะต้องให้ได้ตัวเองก็เป็นพฤษภอ่ะเหมือนกับไม่ได้ดั่งใจแล้วตัวเองจะไปติดอยู่กับการที่มันผิดพลาดนะคะจริงๆอยากให้ลองนะคะลองในการ เปิดใจนะคะพยายามปล่อยวางพูดอย่างนี้ดีกว่าพยายามปล่อยวางให้ได้มากที่สุดจะดีนะคะเพราะว่าจริงๆโอกาสการสร้างงานสร้างเงินเข้ามานะคะสมมุติยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับเป็นเซลเหมือนกับเดือนที่แล้วเราไม่ปิดอย่างเงี้ยปิดตัวเลขไม่ได้แต่เดือนนี้เราขายดีมากแต่ว่าเราก็จะไปจำอยู่กับเฮ้ยทำไมฉันปิดไม่ได้ฉันจะแบบเครียดกดดันตัวเองมากๆเลยอะไรทำนองนี้นะคะซึ่งเดือนนี้มันดีแล้วทำนองนี้แต่ตัวเองยังจะไปติดอยู่กับบางอย่างบางสิ่งอยู่หรือเป็นลักษณะของการลงทุนสมมติหุ้นตัวนี้พลาดแต่อีกตัวนึงดีมากแต่ตัวเองก็จะไปจำกับสิ่งที่มันพลาดเนี่ยนะคะเนี่ยยกตัวอย่างประมาณนี้เนาะก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะลองดูในแง่ดีๆจะดีกว่านะคะเพราะว่าอะไรที่มันพลาดไปแล้วเนี่ยเราก็ไปแก้ไขอะไรไม่ได้เนาะตรงนี้นะคะลองดูนะเปิดใจ
พฤษภใช่ไหมโอกาสใหม่ๆเข้ามาน่ะโอเคเมื่อกี้พูดไปไม่ได้นึกถึงเรื่องตัวเองเลยเนี่ยพอมาดูปั๊บอ๋อโอเคได้รู้ไว้ได้รู้ไว้ว่าโอเคเดี๋ยวจะทำอะไรต่อไปนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตรงนี้ชื่นใจมากนะคะใครไม่ได้ให้ความช่วยเหลือก็ปล่อยเขาไปนะทำเองให้ได้มากที่สุดนะคะตรงนี้ไม่ต้องไปหวังพึ่งใครเนาะดูหน้าไพ่นิดนึงโอเค33หุ้นส่วนตรงนี้ช่วยเหลือเรายังมีคนที่ช่วยเหลือแต่มีคนที่เดินจากไปก็ปล่อยไปไม่เป็นไรนะคะโอเคตรงนี้ขอโทษนิดนึงในเรื่องของการงานเดี๋ยวใครจะมาดูชาวส่องจะว่าเราใบแอดหรือเปล่าตรงนี้นะ88สิ่งที่คุณออกไปตามหาเนี่ยมันเจอนะแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดเพิ่มต่อยอดความสำเร็จเพิ่มขึ้นไปนะให้เน้นในส่วนของตัวเองถนัดก่อนนะอย่าเพิ่งจะไปแตกลายถามว่าตัวเองทำอะไรใหม่ๆได้ไหมมันมีโอกาสแต่ตอนนี้เงินจะเข้ามาจากสิ่งที่ตัวเองถนัดมากกว่านะคะความรักนะเป็นอย่างไรบ้างโซเมทนะคะได้เจอโซเมทลองเปิดใจดูซิเป็นยังไง healing your family at issue นะคะไปกลับไปให้อภัยแล้วก็เขาเรียกว่าเยียวยารักษาหัวใจเยียวยาปัญหาในอดีตของตัวเองก่อนนะคะ playfulness นะคะให้แบบเล่นๆน่ะสนุกที่เล่นเป็นกันเองอะไรทำนองนี้นะคะมากยิ่งขึ้นก็มีโอกาสที่จะเจอใครเข้ามาเพิ่มมากขึ้นตรงนี้เป็นการอยากจะออกไปตามหาใครบางคนมีคนเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยแล้วลองเปิดใจดูเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่เก่งมากๆเลยเป็นต่างชาติได้นะคะแล้วก็อายุเยอะกว่ามากๆได้นะคะเป็นคนที่ทำงานในเครื่องแบบได้ทหารตำรวจได้นะคะอายุเยอะกว่าดูมีเขาเรียกว่าอำนาจมากๆเลยได้หรือว่าอาจจะเจอจากการทำงานได้แต่บางคนตรงนี้ระวังนิดนึง3ยังตามมาอยู่นะอาจจะเป็นลักษณะ3คนในความสัมพันธ์ได้หรืออาจจะต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้คบเป็นเพื่อนไปก่อนจะดีที่สุดนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอยู่แล้วล่ะในเรื่องความสัมพันธ์ความรักตรงนี้อยากให้ลองเปิดใจแล้วก็คุยไปเรื่อยๆเนาะตรงนี้แล้วบางคนถ้าว่าจะมีคนใครก็แล้วแต่ที่เขาเงียบหายไปเนี่ยก็ปล่อยไปเนาะก็ปล่อยไปทำอะไรไม่ได้เราไปฉุดขาเขาเดี๋ยวเขาจะเตะเราเอาอย่างเงี้ยนะก็ปล่อยเขาไปนะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเรานิ่งๆไปเขาจะกลับมาได้นะคะเดี๋ยวจันขอดีแคลร์นิดนึงแคลริฟายนิดนึงนะคะขอโทษพูดผิด5ดาบถ้าปล่อยไปไม่ได้ไบแอดนะนี่จะพูดว่าจะขอแคลริฟายในส่วนของอะไรที่มันไม่ดีนะคะตรงนี้5ดาบถ้าเขาไปก็ตัวเองก็นั่งสมาธิอยู่กับตัวเองนิ่งๆนะเป็นการฝึกจิตอย่างหนึ่งนะคะก็ปล่อยไปหายไปก็เงียบไปก็ปล่อยไปนะคะตรงนี้เราทำสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิไปเล่นทำโยคะมากขึ้นก็ได้นะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดอันนี้8ถ้วยนะคะหนักแบกโลกเอาไว้รู้สึกว่าแบบเหนื่อยหนักเหมือนกันนะคะก็เลยต้องออกไปตามหาอะไรบางอย่างเข้ามานะคะเหมือนคุณมีความเครียดค่อนข้างจะเยอะกดดันตัวเองค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเนาะขอนิดหน่อยแปลว่าอะไรเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้ดีอ่ะไม่ยังไม่ได้เลยนะไม่ใช่ว่าจะเลือกผู้หญิงผู้ชายนะไม่ใช่ว่าเป็นใบนะแต่ถ้าไปเป็นใบก็ได้เหมือนกันนะแต่อารมณ์ประมาณว่าตรงนี้เป็นลักษณะที่แบบมันมีโอกาสเข้ามาเยอะมากเลือกไม่ถูกว่าจะทำยังไงดีนะคะจะใช้สมองซีกไหนดีหรือจะใช้แบบยังไงดีในการตัดสินใจในครั้งนี้นะคะตรงนี้เกิดขึ้นเนาะโอเคขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับแจงก็ติดต่อแจงมาได้นะคะขอโทษทีคลิปนี้อัดเร็วจะรีบไปต่อนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่คอนเนติคัตที่อเมริกานะคะเวลาจะต่างกับที่เมืองไทย11ชั่วโมงเนาะถ้าทักมาแจงไม่ตอบก็แสดงว่าแจงหลับอยู่นะคะตรงนี้นะก็ยังไงขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ